Nice life nice die ร่วมเส้นทางโดยร้านโบราณคลาสสิกจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งสไตล์คัสตอมทรัคเกอร์และรถคลาสสิกโทร0897661966ทางวางจะได้เลยร้านสยามยนต์สุพรรณบุรีจำหน่ายอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์ทั้งใหม่และเก่าทุกยี่ห้อโทร035-511-636เว็บไซต์ thaiscooter.com เว็บไซต์รถคลาสสิกแห่งแรกในเมืองไทย WCG Diamond ลงทุนเพชรอย่างชาญฉลาดโทร099-456-6382นายป้อมซุปเปอร์เล้งนุ่มเด็ดแซ่บจี๊ดโทร091-736-3393มาแล้วต้องลองเข้าสู่ช่วงหนึ่งของรายการนะครับเบรกนี้เดี๋ยวเราจะมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของรถ Invoice อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ว่าทางรายการเนี่ยได้มีการพูดไปบ้างแล้วในตอนนั้นก็คือในช่วงของการทำ Japan Byway จะมีการบอกเรื่องของรถ Invoice เครื่อง Invoice โครงเป็นยังไงแล้วก็เป็นเรื่องของการเสียภาษีสรรพสามิตนะครับวันนี้เรากลับมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่แฟนรายการถามเข้ามาก็เดี๋ยวมาอธิบายคร่าวๆให้ฟังอีกครั้งหนึ่งเรื่องของเอกสารว่าเราจะมีการแนะนำยังไงบ้างนะครับอย่างเช่นคนถามมาว่าให้สมซื้อรถกับญี่ปุ่นรถเซ็งกงรถก้อนรถกองรถอะไรก็ตามเนี่ยที่มาจากกับญี่ปุ่นเนี่ยทั้งเครื่องทั้งโครงมาเป็นคันก็ตามหรือมาเป็นประกอบก็ตามเนี่ยผมจะเอาจดทะเบียนได้ไหมนี่ผมอยากรู้พี่ว่ามันจดทะเบียนได้หรือเปล่าก็ต้องตอบว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าจะจดได้นะฮะแต่เรื่องของราคาเรื่องของค่าจดเรื่องของการเสียภาษีมันค่อนข้างสูงคนเลยไม่นิยมจดเพราะมันแพงกว่าจดรถใหม่ด้วยซ้ำคือเขาคิดกันยังไงพี่ก็ต้องมี 300% นะครับ 2-300% จากราคาตัวรถที่ถูกประเมินโดยเจ้าพนักงานไม่ใช่ประเมินโดยเราจะไปบอกเขาว่า 5,000หมื่นนึงไม่ได้ก็คือเราซื้อรถมาสมมติ 5,000 แต่ไปบอก 5,000 ไม่ได้ก็คือเขาจะดูจากสภาพรถใช่ไหมใช่เขาก็อาจจะดูรุ่นรถสภาพรถดูจากทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเขาจะตีเองอาจจะตีถูกกว่าที่เราคิดอาจจะตีแพงกว่าที่เราคิดก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายในการทำจดทะเบียนแบบนี้มันค่อนข้างสูงคนเลยไม่นิยมก็คือขี่ไปแห่งไหนเลยการที่จะขี่ให้ได้ปลอดภัยหรือว่าให้แบบไม่โดนยึดเพราะจะเห็นได้ว่าตอนนี้ก็จะมีคนที่แบบขี่โดนตรวจสอบโดนจับหรือร้านที่เอามาจอดแล้วก็โดนสรรพสามิตเข้ามาบุกจับเข้ามาตรวจสอบเพราะว่าคุณไม่ได้เสียสรรพสามิตไปเสียซะให้เรียบร้อยก็คือเป็นคนละส่วนกับอินวอยใช่ไหมพี่คนละส่วนครับอินวอยเป็นซื้อมาแล้วก็จบ เป็นเอกสารมันเป็นแค่เอกสารการนำเข้าอินวอยเหมือนใบเสร็จอ่ะเป็นแค่เอกสารการนำเข้ามาว่าคุณมีการนำเข้าเสียภาษีอย่างถูกต้องแล้วก็จบแล้วก็จะมีใบเครื่องตัดเครื่องที่ขนส่งคือทางบริษัทเขาก็แจ้งไปที่ขนส่งก็จะมีใบตัดไว้ให้นะครับก็สามารถที่จะเอาเครื่องเนี้ยไปสลับกับเครื่องรถที่คุณใช้อยู่ได้ถ้าเป็นรุ่นเดียวกันก็ยิ่งง่ายหน่อยแค่นั้นเองครับแต่เมื่อจะเป็นมอเตอร์ไซค์คุณมีรถ1คันคุณอยากจะขี่รถบนถนนได้ไหมได้แต่เสี่ยงตำรวจไงก็รถไม่ครบ1คุณผิดพรบจราจรเรื่องของการไม่เสียภาษีชำระภาษีรายปีแล้วก็รวมไปถึงไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนคุณโดนปรับแน่นอนโทษมันโทษปรับมันไม่ใช่โทษจำมันเป็นโทษปรับจะลึกยึดรถได้ไหมอยู่ขึ้นอยู่กับคุณกวนเจ้าพนักงานหรือเปล่าอยู่ที่เราเลยใช่ไหมพี่จริงๆเดี๋ยวนี้แม่งเป็นอย่างนี้ถ้าพูดจาดีๆหน่อยเจ้าพนักงานแม่งก็แค่ติ๊บบ้างปรับบ้างอะไรบ้างอันนั้นสุดแล้วแต่อย่างแรกเจอตำรวจนี่ไหว้ก่อนเลยไหว้ก่อนเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณขี่รถอินวอยคุณเสียสรรพสามิตมาเรียบร้อยแล้วถามว่าถ้าคุณเจอตำรวจคุณผิดไหมผิดนะฮะผิดตั้งแต่หนึ่งถ้าคุณไม่ได้เอาเอกสารไปทำพรบคุณก็ผิดไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนก็ผิดไม่ได้เสียภาษีสรรพสามิตก็ผิดหนักพวกนี้คุณต้องไปต่อถ้าคุณไปเสียภาษีสรรพสามิตคุณก็ต้องมีแผ่นป้ายทะเบียนแต่รถรุ่นนี้รถแบบนี้อินวอยซ์ไม่มีแน่นอนคุณผิดข้อนี้ปรับไม่เกิน400บาท800บาทปรับ 1,000 บาทก็แล้วแต่นะครับแล้วอีกอันนึงก็คือพรบแต่พรบสำหรับรถอินวอยซ์ทำได้นะครับหลายๆคนอาจจะไม่รู้ทำได้ด้วยพี่ทำได้ครับก็คือไม่มีเรื่องต้องทำได้ครับทำได้ครับคุณมีเอกสารของอินวอยซ์คุณเอาไปซื้อพรบเป็นการป้องกันประกันภัยบุคคลที่3มันทำได้อยู่แล้วครับสำหรับยานยนต์บนท้องถนนไปทำซะเพื่อความปลอดภัยเพราะปรับแพงใช่ปรับแพงพรบ.ตัวมันแพงมากแค่นั้นเองเพราะมันเป็นเรื่องของความปลอดภัยของบุคคลที่3
เพราะก็คือทำได้นะครับหลายคนอาจจะไม่รู้ไปรู้ซะทำได้พี่ผมมีข้อสงสัยคือสมมติถ้าผมซื้อรถมาคันหนึ่งเป็นอินวอยซ์เนี้ยแล้วถ้าผมแยกเป็นแบบโครงอยู่ที่หนึ่งเครื่องอยู่ที่หนึ่งแล้วแบบสัมภาระมิดเข้านี่จะโดนอะไรไหมพี่เข้าจะโดนอะไรผมว่ามันอยู่ที่พนักเจ้าพนักงานว่ะคือพอมันมาแล้วมันเห็นเครื่องคุณเขาถามขาเครื่องนี้มาจากรถคันไหนเอกสารอยู่ไหนเครื่องที่มาที่ไปเป็นยังไงก็คือมีแต่เอกสารอินวอยซ์อย่างเดียวอ่ะคุณให้เขาดูก็คือทำมาเป็นอะไรไม่ได้คีย์ก็คุยกันได้นะผมคิดว่าก็คือคุยกันได้เพราะว่าเราเอามาทำอะไรเอามาแกะหรืออะไรใส่ไม่ได้เอามาเป็นคีย์รถไม่ได้เป็นคันอ่ะพอไม่เป็นคันผมว่าสถานีเขาก็ไม่เล่นละมันเป็นเรื่องของอะไหล่มือสองแต่ว่าจะไปโดนเรื่องไหนรู้ป่ะใบอนุญาตค้าของเก่าออกไปโดนเรื่องนั้นแทนอ่ะอันนี้คือเรื่องจริงใบอนุญาตค้าของเก่าคุณก็จะโดนนั้นแทนเพราะคุณมีของมือสองคุณค้าหรือเปล่าคุณจะมาเปลี่ยนใส่อะไรให้ลูกค้าใช่ไหมเปลี่ยนใส่เองคุณเปิดร้านหรือเปล่าคุณเปิดร้านคุณมีใบอนุญาตไหมของมือสองนั้นเลยมีใบอนุญาตหรือเปล่าใบอนุญาตค้าของเก่าทุกประเภทอื่นๆมันก็จะมีแบบหลายประเภทอันนี้ก็เป็นประเภทอื่นตั้งแต่ร้านมือถือร้านซ่อมรถร้านขายอะไรเซ็งกง second hand พวกนี้ต้องมีใบอนุญาตปีละ 5,000 ต้องมีใบอนุญาตหมดเลยใช่ไหมพี่ใช่น่าตอนนี้น่าจะขึ้นตรงอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยนะถ้าจำไม่ผิดแค่นั้นเองพวกนี้คือถามว่าถ้าคนเขาจะเล่นแง่กฎหมายอ่ะคุณถามมาก็โดนหมดทุกดอกไม่โดนอันนี้ก็โดนอันอื่นแต่ถ้าคุณจะทำให้ถูกต้องทุกอย่างเลยก็ได้แต่มันคือธุรกิจคุณใช่ไหมถ้าใช่คุณทำถ้าคุณเป็นเพียงแค่คนเล่นรถถ้ามันยังเป็นมันเขาไม่ได้เข้าทุกที่หรอกเขาดูรถที่มันเยอะดูความน่าจะเป็นว่าไอ้อันนี้มันโหนำมาเยอะเข้ามาเยอะมีความสุ่มเสี่ยงจากการเลี่ยงภาษีตรวจสอบซะหน่อยแค่นี้เองนะครับแล้วก็วิธีการแจ้งเปลี่ยนเครื่องนะครับวิธีการแจ้งเปลี่ยนเครื่องเนี่ยคุณเอาใบที่ได้เรียกใบตัดเครื่องหรือใบอินวอยซ์เครื่องของคุณเนี่ยนะครับถ้าคุณซื้อต่อมาคุณก็ต้องขอใบชนของคนที่เป็นชื่อในอินวอยด้วยใบชนกับใบมอบอำนาจก็คืออย่างนี้พี่ก็คือว่าถ้าเราซื้อจากญี่ปุ่นมาเครื่องอย่างเงี้ยปุ๊บเราเอาแค่ใบอินวอยไปแจ้งเปลี่ยนไม่ได้เลยพี่ใบอินวอยเอาไปแจ้งเปลี่ยนปุ๊บต้องมีเอกสารประกอบด้วยเช่นชื่อของแล้วก็สำเนาบัตรต้องตรงกันกับผู้ที่แจ้งในชื่อในอินวอยแล้วก็ใบมอบอำนาจถ้าเกิดว่าคนที่เอาไปเปลี่ยนเครื่องไม่ใช่ชื่อในตรงกับในใบอินวอยก็ต้องมีใบมอบอำนาจจากเจ้าของไปด้วยพร้อมแนบสำเนาบัตรด้วยก็คือถ้าไม่มีขนส่งก็คือจะไม่ยอมเปลี่ยนให้ไม่ครับไม่เปลี่ยนแน่นอนเปลี่ยนเครื่องไม่ได้แน่นอนนะแค่นั้นนะครับก็คือง่ายๆแล้วตอนนี้ก็ต้องมาถึงเรื่องของหลายๆคนอาจจะงงเรื่องของชื่อรายการนะครับชื่อรายการเราปกติของเดิมคือเจแปนไบเวย์ครับเจแปนไบแวนเจแปนไบเวย์พี่นะครับก็เราเปลี่ยนเราปรับเปลี่ยนมาเป็นวินเทจออนเดอะเวย์เพื่อว่าให้มันครอบคลุมมากขึ้นก็คือคุมทุกอย่างที่เป็นแนววินเทจใช่ครับวินเทจสไตล์เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถรถแน่ๆอยู่แล้วรถยนต์ด้วยรถมอเตอร์ไซค์จักรยานเสื้อผ้าหน้าผมรถเมล์อะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นเรื่องของความเก่าแต่เก่ามีความเป็นวินเทจสไตล์ก็คือแฟชั่นด้วยได้หมดแล้วถ้าเป็นพวกสถานที่วินเทจเนี้ยสถานที่วินเทจคือแบบที่ตลาด100ปี3ชุกอะไรอย่างเงี้ยเหรอได้นะเฮ้ยจริงแล้วก็ได้มันจะออกอาการพาเที่ยวแล้วแหละไอ้พากินพาเที่ยวแล้วแหละดูแล้วถ้าขี่รถไปอะโอเคใช่ไหมให้มันมีลุคไลท์ของ on the way หน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะได้ดีกว่าตรงนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับก็คือรายการเราเปลี่ยนชื่อแล้วเป็น Vintage on the way นะฮะ Vintage on the way ตอบทุกโจทย์ของความ Vintage สอบถามกันเข้ามาได้อยากรู้เรื่องราวอะไรสามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับในข้อความใน inbox แฟนเพจรายการหรือเข้าไปคอมเมนต์ดูจากรายการเราคอมเมนต์ใน YouTube ก็ได้ฝากกด Subscribe ด้วยแล้วก็ฝากกดติดตามในแฟนเพจรายการด้วยครับผมนะครับแล้วก็ Facebook ของคุณลิงพิธีกรโรบอทของเราชื่อ Facebook อะไรนะของคุณน่ะลีน่าจังอะไรนะไม่ใช่พี่ลีน่าจังนั่นแหละขายครีมหรือเปล่าเห็นพิมพ์ลีอะไรลิงลีน่าวัฒนาครับนะครับลิงลีน่าจังวัฒนาลีน่าวัฒนาครับลีน่าวัฒนาชอบให้แก้อยู่เรื่อยเลยพี่นะครับผมก็ยงยุทธพิมพ์ยากหน่อยพิมพ์ตัมวัตตั้มมอเตอร์คลาสิกช็อปก็ได้สักพักขึ้นไม่ขึ้นเอ้าจะพูดทำไมล่ะพี่กูเซิร์ชแล้วกูหาไม่เจอโอ้นั่นแหละก็ฝากผลงานของเรา 4-5 คนไว้ด้วย
นะครับคุณอาจจะเห็นแค่หน้าจอแค่2คนแต่จริงๆแล้วทีมงานของเรามีประมาณโอ้4 คนนับทำไมเยอะๆพี่นับเหมือนแบบเป็น10เลยแบบโอ้สตูดิโอนี่ยิ่งใหญ่คราวนี้ก็เข้าอีกอันนึงก็คือแนะนำกลุ่มรายการกลุ่มเป็นกลุ่มอะไรพี่กลุ่มซื้อขายอย่างเงี้ยหรอก็คุณอยากซื้อตอบทุกความอยากได้ตอบทุกความอยากได้ตอบทุกความอยากขายคุณอยากจะขายคุณเข้ามาขายเลยแต่ก็คือกฎระเบียบง่ายๆสั้นๆลงราคาลงเบอร์โทรคุณก็ได้ขายแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นของเก่าของสะสมรถอะไรได้หมดเลยนะครับก็คือชื่อกลุ่ม Vintage On The Way ตลาดค้าทุกความ Vintage ก็คือได้ทุกอย่างก็คือเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋ามึงจะขายได้ก็ได้อย่าขายยาไปใช้ได้ขี้เกียจไปการประกันตัว แค่นั้นเองนะครับผมเนี่ยผมไปหากินอยู่ในกลุ่มนั้นบ่อยหากินทุกวันอ่ะเรียนหากินหากินเลยลงขายอะไรหากินเรียกว่าหารายได้พี่อ๋อหากินไปหารายได้มันดูไม่สุภาพพี่ไม่สำรวมนะครับตอนนี้เรายังไลฟ์สดกันอยู่หรือเปล่าครับเนี่ยจริงเหรอฮะยังมีคนดูอยู่ไหมครับเนี่ยเหลืออยู่3คนอ่ะนะครับก็กว่าคน50 คนก็กำลังใจดีก็มีเรื่องอะไรอีกไหมวันนี้เราก็จะมีคร่าวๆแล้วก็เรื่องอัปเดตของรถของเบลลี่ C92ของน้องมาริโอเมาเลอร์นะครับเพื่อนรักผมเลยเพื่อนรักหักเลี่ยมโหดก็คือตอนนี้อยู่ในขั้นตอนเรื่องของการใส่อะไรหาอะไรมาเติมเต็มนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเบาะท่อคอท่อหรืออะไรต่างๆภายนอกด้วยนะครับก็เดี๋ยวรอพอเราจัดทรงรถเสร็จเรียบร้อยอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มรื้อทำสีรื้อทำสีรื้อชุบโครเมียมแล้วก็ส่งงานให้น้องอย่างน้อยก็ให้ดูว่าก็ดาราระดับซุปเปอร์ตาร์นะก็หันมาเล่นรถญี่ปุ่นเหมือนกันเพราะฉะนั้นรถญี่ปุ่นไม่ได้ด้อยไม่ได้ไร้ค่าในสายตาของคนอื่นๆเลยนะครับมันยังทรงคุณค่าไม่ว่าจะเป็นของเก่าแบบไหนก็ตามอย่าดูถูกความชอบของคนอื่นด้วยการใช่พี่ตามนั้นดีกว่านะครับ